สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาพอเที่ยวค่ะเย้แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะมาเก๊าค่ะโอ้มาเก๊าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามดูกันนะคะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองผู้หญิงยังไม่ตื่นนะครับจะเดินทางไปยังมาเก๊าเดี๋ยวเราถึงแล้วนะครับเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับใช่ไหมคะเย้เย ตอนนี้เราอยู่ที่บนเครื่องบินแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มาเก๊านะครับจนว้าวเลยถ้าผมขาดได้ปลอดภัยด้วยนะครับคุณป้าคุณย่าก็ไปทริปนี้จะเจอกันที่นู่นนะครับตอนนี้ก็ถึงสนามบินมาเก๊าแล้วนี่ค่ะป้าอันนาพาพ่อเที่ยวถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่มาเก๊าแล้วนะครับในรถแท็กซี่แล้วนะครับนี่อาป้านะครับแล้วก็นี่ค่ะโอนะครับกำลังจะนั่งรถไปที่โรงแรมเพื่อไปเอากระเป๋าไปฝากตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงของที่นี่นะครับยังเช็คอินไม่ได้ก็เดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากก่อนเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อเนาะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมวิกตอเรียนะครับสามารถเช็คอินได้เลยเซอร์ไพรส์มากครับ11โมงเองเช็คอินได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเราไปเก็บการโบนี่อากงนะครับตื่นเต้นมากมาครั้งแรกนะครับนี่คุณย่ามาหลายครั้งแล้วนะครับป้าก็มาหลายครั้งเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราขอให้ไปเก็บข้างบนก่อนเนาะถึงแล้วนะครับห้องเราห้อง709ดูห้องก็โอเคนะเนี่ยบ้างผ่อนดีเมื่อครั้งที่แล้วมาก็ยังเด็กก็มีอาบน้ำโอเคละอันนาห้องสวยไหมคะห้องสวยค่ะ นอนสบายไหมคะนอนสบายตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถบัสแล้วนะครับเราจะนั่งรถบัสไปที่จตุรัสเซนารโดสแควร์เพื่อไปหาเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงร้านชื่อดังนะคะรถ25มาแล้วจ้าแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะจ๊ะเพราะว่ามันเต็มมากเลยดูสิตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถบัสนะครับผมมาหมากเกาไม่เคยขึ้นรถบัสเลยจริงๆนี่ครั้งแรกน้องคิดถึงแท็กซี่เราอยากลองประสบการณ์ดูนะครับนี่เจ้าหญิงอันนาได้ที่นั่งดึงเหงื่อพ่ออาร์ตเหงื่อพ่ออาร์ตร้อนมากจะบอกว่าใครมานะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงโลซีซันอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนแล้วก็เป็นบกฝนด้วยนะครับของมาเก๊านะครับช่วงเดือนกันยาเนี่ยถ้าเป็นเดือนหน้าตุลาเนี่ยน่าจะเริ่มหนาวละโอเคเดี๋ยวถ้าถึงเซนาโดสแควร์แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปนะครับตอนนี้เราก็ลงรถเมล์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกนิดนึงก็จะไปถึงเซนาโดสแควร์แล้วก็ไปกินร้านเป็ดย่างหมูกรอบชื่อดังนะครับผมแต่จำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับร้านชานคงเคยนะครับผมเป็นชานไม่รู้ถูกป่ะเนาะเป็นร้าน
ป็ดย่างหมูกรอบนะครับชังคงเคยใช่ไหมครับนะพูดสิชังคงเคยชังคงเคยนี่ดูให้ดูหน้าร้านต้องมารอคิวอย่างนี้เลยนะเนี่ยต้องดูในร้านสิคะเป็ดย่างนี่เออนี่มานั่งยืนรอคิวหน้าร้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูจะมีอะไรบ้างเข้าไปจัดหนักแน่นอนตอนนี้เราได้อยู่ในร้านแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหดูสิเป็ดแบบนี่ไก่กับหมูแดงนะฮะหมูกรอบนะครับเกี๊ยวนะครับมาเราจะมาชิมครับแล้วตอนนี้นะครับเรากินเป็ดหมูกรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาที่โบสถ์อาวเลดี้นะครับผมคานาโร่คานาโร่อ๋อนี่โบสถ์คานาโร่ครับเป็นไงบ้างคะนาร้อนไหมคะร้อนไหมคะร้อนมากนะครับ30กว่าองศาเหมือนอยู่ไทยเลยอ่ะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับแพจตุรัสเซนาโรนี่นะครับก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับของมาเก๊านะครับผมและนี่นะครับถึงอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วที่เซนาโรสแควร์นะครับผมนี่น้ำพุนั่นเองนาเราไปว่ายไหมลูกว่ายน้ำไหมร้อนมากเลยอนาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้อนาแบบจุงมือป้าป้าแล้วเขาบอกว่าป้าป้าไหวไหมป้าป้าบอกไหวค่ะแล้วอนาไหวไหมไม่ไหวน่าสงสารลูกมากเลยจะเรียกแท็กซี่แล้วแต่ว่ามันถึงป้ายแล้วป้ายรถบัสพอดีครับก็เลยอ้าวโคชิยอห้องน้ำให้เจ้าหญิงก่อนเย้ตอนนี้เรามาถึงวัดอามาดุซีฮูซีฮูทุกวันถ้ามาดุนี่ครับวัดอามาอันดาไปไหนลูกมานี่เร็วเดี๋ยวโดนคนจับไปนะอยู่กับอาอูไม่ได้อ่ะนี่อ่ะไหว้ขอพรที่ไหว้พระไหว้พระไหว้โอเคขอให้อะไรคะไปเรียนเก่งๆสอบได้ที่หนึ่งห้องมีกี่คนเองขอให้นะสอบได้ที่หนึ่งเรื่องเก่งๆนะคะสอบได้ที่หนึ่งมีคำสุขร้อยกันนะคะไม่เอาค่ะ100ไม่เอาค่ะนี่นะครับวัดอาม่าครับเฮงๆรวยๆเฮงๆรวยๆตอนนี้นะคะอนาก็หยุดเติมพลังก่อนนะคะใช่ไหมคะแวะเติมพลังด้วยไอติมไอติมรสอะไรคะทุเรียนทุเรียนเรามาถึงหมาเก๊าเมื่อกี้ไอติมทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่พูดกันแล้วเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วปวดเท้ามากเลยเนี่ยเดลิเวอร์เหนื่อยไหมครับโอ้โหโคตรร้อนไหมครับแพรก็หนาวนะคะเหมือนติดลบสิบติดลบสิบหรือบวกร้อยเป็นไงคะป้าเราจะนั่งรถแท็กซี่ไปแล้วจะแม่คนอื่นเนาะไปเจอกันแท็กซี่เฮ้ยยามันไม่ขี้ยาแท็กซี่ก็ไปที่เมนูที่ร้อนตายว่ะตอนนี้นะครับแล้วก็ถึงแล้วแลนด์มาร์คสุดท้ายของเรายิ่งใหญ่อลังการมากเจ้าแม่คุณอิมนั่นเองนะคะใหญ่มากแบบติดน้ำติดทะเลเลยเจ้าแม่คุณอิมกลางทะเลเขาบอกอยู่กลางทะเลแต่หันหน้าเข้ามาจากฝั่งนะคะหันหลังลงไปค่ะ
ปแล้ววันแรกของเรานะครับก็จบลงที่เจ้าแม่กุนอิมนะครับผมและเราก็นั่งแท็กซี่กลับโรงแรมกันเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากร้อนมากทุกคนเลยไหมทุกคนค่ะขนาดร้อนไหมคะลูกขนาดที่กินไอติมไปก่อนแล้วค่ะโอ้ร้อนไหมคะเจอกันวันหลังจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราอยู่ที่มาเก๊าและตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านโจ๊กครับเพื่อมาทานอาหารเช้ากันนะครับตอนนี้นะครับเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปหมู่บ้านไทยป่าเดี๋ยวถึงแล้วจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังนั่งแท็กซี่ไปที่ไหนครับไทยป่าหมู่บ้านไทยป่าคนขับของเราใจดีมากเลยนะครับ ไม่ได้ให้ร้องเพลงเป็น
แบบว่าเหมือนตอกที่มีร้านค้าเยอะมากเลยนะครับตอกนี้ตอกไข่ปลาเป็นอีกบ้านเราอ่ะเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของหมาเก๊านะครับนี่ขนมอะไรไม่รู้เขากำลังทำอยู่อ๋อเป็นคุกกี้ดอกบัวนี่คุกกี้ดอกบัวอันนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเคยเจออยู่ในรีวิวขาป้าขาขาลูกเอาไปโรงเรียนได้ด้วยหรอคะเอาไปโรงเรียนตอนนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟนะคะน่ารักน่ารักจริงๆนะดูแลกันนะนี่เป็นร้านกาแฟนะครับในซอยไข่ปลานะครับผมน่ารักน่ารักเล็กๆเนาะโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับลูกพาเดินสามตัวแต่ก็อย่างนี้นะครับเป็นถ่ายรูปตลอดเลยครับถ่ายมันจะขัดขาถ่ายของขาแม่เอาอะไรแม่กินปะอเมริกาโนชิโน่ควันคาปูชิโน่แล้วก็ปลาอะไรอะแมนโก้ดื่มกาแฟนะคะอากาศก็ร้อนกาแฟร้อนคาปูชิโน่ค่ะเชื่อดับร้อนกาแฟสัมโพเวสีตั้งฐานโมก็ไอ้โมก็ชาเข็มมุกมีคล้ายเข็มมุกอยู่ล่างอยู่ชาเข็มมุกมีคล้ายเข็มมุกอยู่ชาเข็มมุกมีคล้ายเข็มมุกชาเข็มมุกมีคล้ายเข็มมุกอยู่ล่างอยู่ขึ้นมาด้วยมีแบบอนาดูนะค่ะเราอยู่ที่ร้านคองเคยเบเกอรี่นะคะแต่เราคอยเลยนะคะคอยไม่ใกล้นะคอยเดี๋ยวพูดผิดนะคะไม่งั้นมันจะเป็นคอยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านของฝากแล้วนะคะพวกหมูแผ่นลูกท้ออะไรเงี้ยนะครับลูกท้อเชื่อมบางอย่างก็หวานบางอย่างก็ขมนะครับแม่ซื้ออะไรครับคุณแม่ลูกของฝากค่ะนี่นะคะลังนกขนมคุกกี้โอ้ยลังนกโอ้โหดูราคานะครับ6,996ตก7,728อันนี้นะครับ28,000แล้วตอนนี้นะครับเรากำลังนั่งแท็กซี่ไปที่โคลวองแชมโป้นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับเจ้าหญิงกำลังง่วงแล้วค่ะเจ้าหญิงเดินมากเดินมากเลยวันนี้เลยไม่ได้ไปบัสนะครับค่ะหาวนี่เลยไปแท็กซี่กันใช่ไหมครับคุณย่าค่ะไปแท็กซี่ค่ะนั่งรถเมล์ไม่ไหวหยวกเสี่ยแปลว่าร้อนตาย นี่คนขับเรานะครับผมยังมีพัดลมเลยดูสิขนาดคนขับอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าอยู่แถวๆคาสิโนหน่อยเนาะข้างในเนี้ยตึกรามช่องก็จะแบบว่าดูดีอ่ะโอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะมาขายให้ดูอีกนะครับสรุปนะครับเปลี่ยนแพลนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแท็กซี่บอกว่าขึ้นไปนะครับบนวัดบนเขามันจะไม่มีรถแท็กซี่ลงมาหรือว่ารถบัสลงมาเลยเขาก็เลยจะให้เราเหมาไป300 เหรียญ1,200นะครับเราก็เลยเปลี่ยนใจละไปเวเนเชียนเลยดีกว่านะครับอลังการมากเลยนะครับ
จอข้างในนะครับนะครับเรามาอยู่ตรงที่เขาพายเรือกันนะครับนี่แล้วก็ร้องเพลงโอเปร่าอายไหมอายนี่เราจะทานแอปเปิ้ลค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่สะพานที่กูจุนเพียวนะครับมาเจอกับนางเอกตอนที่อยู่ปากเก๊านี่ถ้าใครเคยดูเอฟโฟเวอร์ชันเกาหลีน่าจะจำได้สะพานแบบนี่นะคะอันนาเข้าเหรียญอธิษฐานนะคะแล้วก็โยนไปในนี้นะคะอธิษฐานค่ะขอให้อันนาเรียนจบจริงๆขอให้อันนาเรียนจบจริงๆเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างปลอดภัยค่ะไปค่ะไปมีความสุขมากๆเลยค่ะอะไรอีกเดี๋ยวเลยใกล้ๆเลยของจริงของปลอมของปลอมของจริงปลอมของจริงก็งงที่ตรงนี้เอาไว้ถูกของจริงถูกถูกไม่ใช่ของปลอมรู้ได้ไงเป็นของปลอมไม่รู้ได้รู้ได้ไงอ่ะก็เพราะว่ามันมีจุดยังเป็นของปลอมตอนนี้พานานะคะมาทานข้าวนะคะผมคณะทานอะไรอยู่คะว้าวเอาผัดกุ้งโตๆไหนเอาข้าวปากให้มาดูสิสั่งข้าวปากให้มาดูเลยเก่งมากเลยค่ะอันนาซื้ออะไรได้อีกคะเนี่ยไหนเปิดพัดลมให้แบบดูสิโอ้โหมันใช้ได้ไงแต่เราไม่มีร้อนแล้วก็ผัดชอบไหมคะขอบคุณค่ะใหญ่ยังขอบคุณค่ะเสือๆคิสตอนนี้นะครับเรากำลังรอแถวขึ้นแท็กซี่นะครับกลับโรงแรมแล้วนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะกลับโรงแรมค่ะกลับไปโรงแรมไปทำอะไรคะไปนอนสวัสดีจ้าฉันชื่อเอมสวัสดีจ้าฉันก็ชื่อเอมเหมือนกันอ้าวทำไมชื่อเหมือนกันเลยล่ะเพราะว่าเราคือ M and M ว้าวต้องสู้กันดีกว่าว้ายใครชนะว้ายอันนั้นชนะก็ได้เย้บ๊ายบายช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งดังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาวอนีนะ EP 3แล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่หมาเก๋าอยู่นะครับทำอะไรกันบ้างจะตามดูกันเลยมีขั้นเบอร์แม่ของฉันนะคะ
กินมากเลยคุณย่าชิมให้ดูหน่อยครับเป็นไงบ้างครับอร่อยพูดไม่ออกและนี่คือไก่ผัดสมุนไพรนะคะโอ้หน้าตาน่าทานมากอันนี้แค่ลองชิมนะครับชาติแซ่บแซ่บเป็นไงครับสมุนไพรโอ้โหอร่อยมากแล้วกลมกล่อมอันนี้คือพ็อปช็อปค่ะได้กินไปแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ราคาไม่แพงค่ะประมาณ20-30ดอทแล้วอร่อยค่ะกินก่อนค่ะผมเย็นซีนมากเราจะมาชิมนะคะคำใหญ่ราคาดอลลาร์ที่นี่แพงไหมครับฟ้าก็ตกประมาณ 3.9 บาทถึง 4 บาทครับต่อดอลลาร์ใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงเธอพนักงานเสิร์ฟที่นี่ดีมากว่ะนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟว่ะแรกไปไหนนะครับไอ้เซราโดแล้วก็โบสเซนฟอร์ที่เป็นกำแพงเป็นลานมาร์คนะฮะโอเคแต่ถึงแล้วเราไปเจอที่นู่นนะครับคณะไปบ้านหนึ่งลูกก็ไปแวะซื้อเสื้อให้เจ้าหญิงมาได้ประมาณ 4-5 ตัวนะครับเป็นโพนี่หมดเลยแบบน่ารักมากเป็นเสื้อยืดแล้วถูกด้วยตัวละ60เหรียญเองนะครับก็ตกประมาณ6-20ตัวละ240เองตัวละนะครับตอนนี้มาดูนาฬิกานะครับให้คุณพ่อป้าป๊านะครับเลือกกันก่อนเนาะตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่กำแพงโบสถ์เซนต์พอลนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากๆที่หนึ่งของมาเก๊านะครับตามมาเลยร้านรวมเยอะมากครับแล้วข้างหลังของเรานะครับก็เป็นประตูโบสถ์นะครับก็คือจะเห็นเงี้ยเยอะมากในมาเก๊านะครับในสไตล์โปรตุเกสนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนนะครับยึดคลองนะครับผมเหลือแต่ตรงนี้เหลือแค่ผนังมันด้านเดียวนี่นะครับทริปนี้เราเดินกันแบบยังหนักหน่วงมากนะครับเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็ขึ้นรถบัสนะครับเพราะว่าประหยัดด้วยนะครับอากงหันน้อยอากงกะหลานอันนาเหนื่อยสุดๆเลยเวล
ไล่เหงื่อออกสุขภาพดีแต่จะบอกว่าอากาศร้อนมากเลยครับมันเข้าไทยได้มั้ยได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนแท็กซี่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไปโบเซนต์พอลมาเมื่อกี้ร้อนมากแบบโอ้โหร้อนสุดๆๆๆเป็นร้อนมากมั้ยครับถามดูคอนเฟิร์มร้อนมากเราก็เลยนั่งแท็กซี่นะครับวันนี้ทริปเราก็เลยไปจบที่เวเนเชียนเหมือนเดิมนะครับก็ไปเดินดูของสวยๆงามๆกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกจากเวเนเชียแล้วนะครับกำลังจะกลับโรงแรมแล้วเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะชอบปั๊บปิ้งสนุกมากค่ะก็นั่งไปคาสิโนมาแล้วนั่งได้อยู่นั่งได้อยู่แล้วก็เอามาช้อปปิ้งนะคะเมื่อกี้เราก็แอบช้อปบ้างนิดหน่อยเจอกันที่โรงแรมนะจ๊ะเรากำลังนั่งแท็กซี่กลับที่โรงแรมนะครับนายแม่น้ำเงินอย่างเลยนะครับจะกินกลับไปร้อนที่โรงแรมแล้วเจอกันนะครับและตอนนี้นะครับก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วเราจะกลับบ้านแล้วนะคะยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็จะกลับบ้านใช่ไหมอันนายอยากเที่ยวต่อหรืออยากกลับบ้านคะอยากเที่ยวต่อค่ะโอ้โหหอมก่อนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับจ้าน้องๆบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งดิ่งดังด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนาพาพ่อเที่ยวแต่ว่าตอนนี้อันนานำพ่อไปเที่ยวก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเหลือแค่เรา3คนจะไปหาชาจะไปหาชากินชากินกงชาร้านอะไรนะคะกงชากงชาอร่อยในโลกโอเคเดี๋ยวถึงร้านเลยค่ะถึงร้านนะครับกงชานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเมนูเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบอร่อยมากเพื่อนร่วมทริปนะฮะทุกคนมาหมดแล้วอาร์ตยังไม่ได้มาคนเดียว24เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่นะ8ประมาณแค่ละ80กว่าบาทนะครับผมฮัลโหลไข่มุกเยอะมากเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะครับอืม
ความจริงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านที่เขาไปเหมาโดยพี่ฟินจากเกาหลีมานะครับถูกมากโชคดีมากที่เดินเข้ามาแต่ว่าโอ้น้ำหอมเครื่องสำอางนะเยอะมากเลยครับขออนุญาตไปช็อปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาเรื่องมาเที่ยวกันที่มากาฟิชแมนวาร์มนะคะอยู่กับอันน่ะที่เรามาถ่ายอะไรกันคะมาถ่ายรูปกันค่ะที่ไหนคะมีเสาอะไรแตกๆเยอะเลยแปลกแล้วคะบรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่มีอะไรข้างหน้าก็มีให้ขายของมีอะไรเงี้ยค่ะเราวันนี้เราจะตะเวนไปที่แบบว่าโรงแรมหรูๆหรืออะไรที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยๆเนาะอันนาเฮ้ City of Dream ครับเราเข้าประตูหมุนกันมานะดีคะเป็นเด็กดีไหมคะงอนชอบดูงอนไปรับเจ้าหญิงอยู่ที่กาแล็กซี่เป็นช้อปปิ้งมอลล์เหมือนกันนะคะเจอกันที่กาแล็กซี่ตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ก็ถึงแล้วกาแล็กซี่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมกาแล็กซี่แล้วนะคะตามมาเลยมีการโชว์แสดงน้ำWe'll be right back.
๋านะครับที่ City of Dream นะครับผมเพื่อจะไปกับสนามบินแล้วนะครับจะเดินทางกลับไทยแล้วเป็นไงบ้างคะไงบ้างคะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะมีความสุขเหมือนกันครับเพราะว่าได้มาครอบครัวทั้งหมดเลยผู้หญิงด้วยตัวเองก็มีความสุขมากเลยครับ Thank youตอนนี้นะครับเรามาทานอาหารเย็นก่อนจะไปที่สนามบินนะครับผมชื่อร้านอะไรนะโอร้านกินไถ่ฟังนะครับเป็นโต๊ะจีนนะครับไปหาเล็กคิวกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถบัสมาแล้วครับจาก City of Dream นะครับไปยังแอร์พอร์ตนะครับผมคือที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็รถบัสสายนี้นะฮะก็ขึ้นได้ที่เซียวฟรีมฟรีนะครับผมไปถึงแอร์พอร์ตเลยเจอกันครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินมาเก๊าแล้วกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยนะครับบ๊ายบายมาเก๊าขนสัมภาระเยอะจังเลยค่ะคนนี้กลับกรุงเทพกันแล้วนะครับกับเอเชียถึงไทยแล้วนะครับกลับบ้านปลอดภัยแล้วนะครับผมยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนาถาพอดคาสต์เฮ้ยตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 5:30 นะครับผมเราก็ตื่นมาเตรียมตัวนะครับเพราะวันนี้อนาจะพาไปเที่ยวที่โรงเรียนเพราะวันนี้อนามีอะไรคะมีเต้นค่ะมีเต้นโรงเรียนนะคะอนาเต้นเป็นอะไรคะเป็นดอกไม้ค่ะโอ้โหเป็นดอกไม้ซะด้วยนะครับเดี๋ยวสายๆเราไปตามดูนะคะว่าอนาจะสวยเช่นขนาดไหนไหมคะตอนนี้ตื่นช้าอยู่กินด้วยการเล่น 3/2 นะครับพึ่งมีพึ่งมีต้นไม้มีดอกไม้นะครับสภาพไม่เปลี่ยนชุดละตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามเวทีอัจฉริยะแล้วนะครับก็รอเด็กออกมาแสดงกันนะครับตอนนี้ผู้ปกครองก็มาจับจองที่นั่งกันนะครับตรงนี้คือเวทีนะครับผมเดี๋ยวอนาจะออกมาแสดงตรงนี้แล้วตอนนี้นะครับเด็กๆอนุบาล1กำลังแสดงอยู่นะครับผมของอนาเป็นโชว์สุดท้ายเลยนะครับฟินาเล่นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่อนากำลังจะแสดงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างๆเวที
รึ้งบ๊ายบายเลยค่ะดอกไม้ดอกไม้ทุกดอกบ๊ายบายหน่อยค่ะอันนาเป็นสีแดงเป็นดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันนาแสดงกันนะตอนนี้นะครับอันนาก็จะแสดงแล้วนะครับมาดูกันเลยค่ะรบกวนเชิญนั่งค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีการอัดวิดีโอค่ะมาแล้วมาแล้วดอกไม้มาแล้วสีแดงครับเป็นดอกกุหลาบOnce upon a time, there's two trees right in the center of the forest. One was a fig tree, and the other one was a mango tree. The mango tree was gentle until the mango tree. It's not generous at all. She never let birds rest.แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนั่นนะคะฝากอะไรหน่อยค่ะก็อย่าลืมชิมกาแฟด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งของพี่จังด้วยนะคะหน่อยค่ะThank you.
ัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับช็อกโกแลตมูสนะครับผมกับช็อกโกแลตลาวาแล้วก็อะไรอีกคะวิปปิ้งครีมกับสตรอเบอรี่ครับเป็นที่มีความชอบใส่เอกลักษณ์ไว้ด้วยค่ะค่ะแนะนำชิมเลยไหมคะค่ะชิมมันเลยชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะกินช็อกโกแลตลาวานะคะก็สามารถจอดรถได้ที่ร้านครัวเจ๊ไข่เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นร้านในเครือเดียวกันนะครับผมขอตัวไปกินกันนะคะร้อนๆหน่อยนะคะช็อกโกแลตลาวาร้อนๆเนโอเคค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาพ่อเที่ยวแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับแต่ว่าทะเลที่ไหนนั้นนะครับยังไม่บอกนะตามมาดูกันดีกว่าถึงแล้วนะครับกับโรงแรมของเรานะครับซาริตาชาลีรีสอร์ทและสปานะครับผมก็เป็นโรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับที่อาร์ตเคยมาพักตอนมาร้องเพลงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือร่วมรายการกับชิมช็อปไทยด้วยนะครับก็เลยมาพักที่นี่นะครับและสำหรับห้องพักของเรานะครับเป็นห้องดีลักซ์นะครับผมเป็นวิวทะเลนะครับ2ห้องคอนเนคติดกันนะครับให้ตามมาดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่บนห้องแล้วนะครับผมก็โอเคเลยเนาะกว้างขวางดีนะฮะอันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับผมนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับน้ำด้วยน้ำ
็คอนเนคไปอีกห้องหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้เป็นเตียงนะครับผมนี้นะครับเรามาทานอาหารเย็นกันที่ปรีชาซีฟู้ดนะครับผมเรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึงแน่นอนนะครับมาเลยถึงแล้วโต๊ะของเราเดี๋ยวเรามาแนะนำสมาชิกของทริปนี้นะครับนี้นะครับคุณยายเล็กนะครับอันนี้คุณยายพานะครับคุณยายพาบ๊ายบายกล้องหน่อยครับนั่นนะครับย่ากอล์ฟนะครับกับน้องอันนาค่ะและนี่นะคะอาป้าค่ะแต่งหน้าแน่นมากอันนี้เราก็สั่งอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะครับเต็มโต๊ะแน่นอนแม่ปุ้ยด้วยนะครับสำหรับตั๋ว VIP นะครับจะบอกว่าตอนนี้นะครับทริปนี้ปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับสวยขึ้นกว่าเดิมมากเลยดูทุกรอบเลยนะครับผมก็ของคุณป้าปุ้ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับป้าปุ้ยกันเนาะไม่กลัวเลยเพราะว่าเป็นคนเก่งเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีมาก
ตัวหนักหน้านี่ขึ้นยากใช่ไหมครับตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ5ขวบกว่าประมาณ6ขวบประมาณ6ขวบใช่ค่ะแล้วน่ารอนานเลยคันหน้าล่างน้องขึ้นเยอะละวันที่2แล้วนะครับผมที่พัทยานะครับก็
ก็ลงมาทานอาหารเช้ากันนะครับที่ล็อบบี้ข้างล่างนะครับนั่นนะครับคุณแม่ครับอันนาครับเยี่ยมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะนู่นนะครับมาแล้วไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าดูถึง2จานนะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับผมสนุกแน่นอนเนี่ยค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันนะไม่รู้นะคะจะไปที่ไหนกันต้องอุบไว้ก่อนเดี๋ยวต้องตามมาชมค่ะสัตว์เต็มเลยแล้วโอ้มันจับเฮ้ยมันจับแม่เหมือนมือเด็กเหมือนเด็กมาจับดิเอาอย่างเงี้ยไม่กัดเขาบอกไม่กัดมาเดี๋ยวโลกไปติดเสาเต่ากำลังฟักไข่แม่เป็นบุญตาไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะครับแม่เต่าอายุยืนนะจ๊ะขอให้ที่บ้านอายุยืนทุกคนหนูตะเภามี2สายพันธุ์นะคะเป็นหนูตะเภาขวัญกับตะเภาเหลืองโอ้ยเต็มไปหมดเลยน่ารักจังจะเป็นหัวหน้าพี่หัวหน้ายักษ์จ้าน่าจะเป็นตัวผู้ทั้ง2ตัวผู้ทั้ง2ก็มีอะไรกันได้ เอาไม่เหมือนเราหรอดูสิมันมีลูกด้วยค่ะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆน่ารักจังเลยอ่ะอยากเลี้ยงอ่ะดูสิดูลูกมันนี่น้องเขาบอกว่าเป็นนกไก่ฟ้านะครับที่เขาไปทำหัวทิฟฟานี่โชว์อะไรเงี้ยคือเป็นขนของตัวนี้เลยจะมีเขาดึงออกมาแต่ขนใช่ไหมอ่ะต้องเอาให้เขาสลัดเองค่ะอ๋อสลัดเองถ้าดึงเดี๋ยวเขาตายต้องให้เขาสลัดอย่าไปดึงมั่วซั่วนะจะเป็นแบบที่นิยมเขาไปขายอ๋อที่แบบทำหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่โซนช้างแล้วนะครับตามมาเลยนะคะนี่ค่ะช้างอันนั้นช้างภาษาอังกฤษอะไรคะดังๆใช่ไหมดังกว่าอีคะอีลาเฟ่ yeahเป็นบุญตามากเลยนะครับเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าเกิดนี่ดอกมันหล่นลงมานะฮะนี่เป็นดอกมันสวยมากสวยไหมคะนะสวยมากเลยนะคะวันนี้นะครับก็มีโรงละครคัชชาโชว์นะครับผมเป็นโชว์ที่เหมือนแบบคาเบเร่บวกกับตัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างลูกปัดโชว์ด้วยนะจะบอกให้ตัวเป็นอะไรกันมาล่ะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครคัชชาโชว์หมู่บ้านช้างพัทยานะคะ This superstar from KPN มาเที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะหลายครั้งแล้วครับผมแต่ครั้งที่มาล่าสุดจะไม่มีโชว์ไม่มีส่วนสาวครับ
ัตว์แล้วก็ขี่ช้างไปแล้วสนุกมากครับขี่ช้างทุกคนขี่ยูชูไรท์เอเลฟเวนต์ thank you very much ค่ะขอบคุณพี่อาร์ตค่ะสวัสดีค่ะโชคค่ะThe bird,
สวัสดีค่ะนี่สำหรับมาสู่รายการอันนาพาพ่อเที่ยวและตอนนี้นะครับอันนาพาพ่อมาเที่ยวยุโรปนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆใช่ไหมใช่ยุโรปไหมไม่ใช่แต่เป็นร้านอาหารมุมอร่อยสาขาเขาชีจันนะครับผมจะบอกว่าตกแต่งร้านได้สวยงามมากมันอยู่ยุโรปจริงๆนะครับผมรสชาติอาหารเป็นยังไงนะฮะตามผมเลย
ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาพ่อเที่ยวแล้ววันนี้นะครับอันนาจะพาพ่อไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามเรากันมาได้เลยนะครับเฮ้ อันนาวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้พี่จะไปโอ้โหตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นหุ่นขี้ผึ้งคืออะไรรู้ไหมไม่รู้แมวคือหุ่นที่เขาปั้นขึ้นมาเหมือนจริงเลยแล้วก็มันพูดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งก็คือหุ่นนะคะแต่ว่าเหมือนจริงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะอยากดูไหมคะอยากดูค่ะแต่มันขยับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่80บาทนะครับเด็ก40บาทนะครับถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนะครับผมแล้วเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนคนจริงมากเหมือนไหมลูกอันนี้คนหรือหุ่นขี้ผึ้งนะเหมือนเนาะตามมาดูคุณยายกันนะครับเอานี่พี่นึกว่าคนลงทะเบียนเหมือนมากจริงๆค่ะคุณเพื่อนนี่คุณยายนะคะเหมือนไหมนานเหมือนไหมสุดยอดจริงนะครับเป็นศิลปะที่แบบต้องยอมรับจริงว่าต้องใช้ความประณีตมากเลยเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับผมที่อยู่ในห้องนี้นะครับข้างในก็ยังมีอีกนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นหลงจีนนะครับบาทนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะเช่าชุดกันนะครับผมให้อันนาใส่นะครับผมเพื่อที่จะเลื่อนไปดูแล้วก็ถ่ายรูปนะครับกับทั้ง9ราชการเลยนะครับผมครับ
เลือกชุดกันนะคะให้อาป้าเลือกให้นี่นะครับคือประธานาธิบดีลินคอล์นนะครับผมเป็นประธานาธิบดีที่เลิกทาสในสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอยู่ในประเทศนะครับคือผู้แต่งนะครับผมผู้ประพันธ์นะฮะสุนทรภู่ครับและนี่นะครับคือรัชกาลที่5นะครับผมเป็นผู้เลิกทาสนะครับของประเทศไทยนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของเมืองไทยเลยนะฮะนี่เขาเอารูปมาไหลเป็นทาสนะคะอันนี้นะครับคือวิธีทำโทษนะครับของสมัยก่อนคือการเคี่ยนนะครับโดนโบยนะครับท่าทางน่าจะแสบเจ็บมากนะครับไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ไม่น่าจะมีแล้วแหละเนาะ หลังมันแผลเต็มเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าชมได้เลยนะครับเย้
ชนมาด้วยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกันแล้วนะครับผู้ใหญ่3เด็ก1นะครับเขาจะให้เป็นสายวิสแบนอย่างนี้มานะครับผมเลยจะใส่เข้าไปข้างในนะครับเท่มากน่าใส่ลูกสนุกไหมคะลูกครับถึงตึกแรกแล้วนะครับตามมาเลยโอ้โหเหมือนสวรรค์ของเด็กเลยนะครับผมของเล่นเยอะมากและที่สำคัญเข้าฟรีนะครับไม่พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับผมแนะนำให้มาที่นี่เลยครับมาดูพละกำลังอานากันนะครับว่าจะยกไหวไหมนะอันนี้ลูกอันนี้ดึงลงหักลงเรื่องมินิเมาส์นะครับผมเพราะวันนี้ป๊าป๊าใส่มิกกี้เมาส์มาเดี๋ยวป๊าป๊าลงทะเบียนก่อนนะครับนานั่งนั่งวาดเลยลูกไประบายเลยเลือกตัวอะไรคะตอนนี้นะครับไปอยู่ในโซนห้องครัวไทยแล้วนะครับชอบอยากเป็นเชฟตามเข้ามาเลยนะคะครับสวัสดีครับพี่ดนครับอันนี้นะครับเราอยู่ในห้องครัวไทยแล้วนะครับจะให้พี่ดนแนะนำหน่อยครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับก็สำหรับครัวไทยเบจิกนะคะที่มันธรรมดานะคะเราก็จะให้น้องๆได้เรียนรู้อะไรคะมะม่วงค่ะโอ้ถูกต้องต่อไปอันนี้อะไรคะมะมะเขืออันนี้อะไรคะไปทำส้มตำไปทำส้มตำอะไรคะมะละก็อันนี้อันน่ะต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วนี่ภาษาอังกฤษและอันนี้อะคะรู้จักไหมชมพูอันนี้อะคะอะไรนะคะโอเคและอันนี้เป็นผลไม้อะไรคะเก่งมากเลยอันนี้อันนั้นก็ต้องรู้เหมือนกันนะคะอะไรคะอะไรนะคะแล้วอ่ะอันสุดท้ายแล้วกันเนาะอันนี้อะไรคะภาษาอังกฤษคือ watermelon ตอนนี้นะครับอยู่ที่อาคารสายรุ้งนะครับผมก็เป็นตึกที่แบบมีกิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนชุดเป็น12อาชีพด้วยนะครับตามมาข้างในเลยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูทั้ง12อาชีพกันนะคะนี่
ันเลยครับและตอนนี้นะครับผมเรากำลังทำการลงทะเบียนนะครับเพื่อจะเข้าไปข้างในนะครับผมอนาเขียนชื่อเองเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องใส่ชุดเหมือนอวกาศก่อนนะครับใส่หมวกกันเลยค่ะอันนั้นป๊าป๊าใส่ได้ไหมเนี่ยมีแผงหน้าปัดควบคุมวงจรหมดเลยอาณาเราอยู่ในอวกาศกันนะคะเนี่ยใช่ไหมคะเอาแต่ประมาณนั้นโอ้โหเราได้เหยียบดวงจันทร์แล้วนะคะเนี่ยอาชีพที่สองนะคะเป็นแอร์โฮสเตสกับกัปตันครับผมตามไปเลยอันนี้เป็นการที่มีจำลองเดี๋ยวป้าป้าขอตัวไปขับเครื่องบินก่อนนะคะขับไม่ได้ค่ะแอร์ฮอสเตสขับได้เหรอคะแอร์ฮอสเตสขับได้เหรออ่ะมานั่งนี่อ่ะเปิดระบบบินอัตโนมัติแอร์ฮอสเตสออกไปดูผู้โดยสารหน่อยเร็วผู้โดยสารหิวแมวไม่สบายพาแมวมาหาหมอครับแมวไม่สบายอะคะคุณหมอตรวจให้หน่อยได้มั้ยคะมีขี้หูอะไรนะมีขี้หูปวดไหนคะปวดไหนคะลูกเป็นอะไรไหมคะเนี่ยจะเต้นปกติค่ะอ๋อจะเต้นปกติอาชีพต่อไปนักร้องเพลงค่ะไฟไหม้จะไฟไหม้ไฟไหม้จ้าตรงนี้เลยจะไฟไหม้ไฟไหม้จ้าไปฉีดน้ำหน่อยจ้าฉีดน้ำห้าสิบบาทค่ะโอเคค่ะ50 บาทค่ะลงค่ะ
็ขอจบรายการแค่นี้นะคะนี่นะครับเรามีอีซี่พาสนะครับว่าจะใช้งานกันได้ไงนะใช่ไหมโอ้ถึงแล้วเราจะมาเข้าเรื่องนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาพ่อเที่ยวและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับผมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะครับร้านชื่อดังที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยว่าเราจะสั่งอะไรทานกันบ้างนะครับตามเข้ามาข้างในกันเลยนะครับคนต่อคิวเยอะมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะคะที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้มาที่อยุธยาใช่ไหมคะจะตามมาดูกันเนาะว่านาจะพาไปเที่ยวไหนเนาะจะพูดร่วมทริปนี้นะครับมีคุณย่านะครับผมอาโอนะครับและที่ขาดไม่ได้เจ้าของรายการนะฮะน้องอันนาอาแพนะครับแล้วก็อาป้าฟ้านะครับยายเป็ดฟ้าแล้วก็ยายเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันแล้วนะครับและนี่นะครับคือเห็ดภูผ่านทอดกรอบนะครับนี่คือส้มตำเผ็ดค่ะนี่ฉันอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยค่ะร้านอร่อยไหมคะอร่อยค่ะยาชาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแฮปปี้เลยไม่น้ำเลยนี่เจริญนะคะคือปอบเกี๊ยวปอนนะคะรออร่อยไหมคะไอติมผักหวานรสมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนรสชาติเป็นยังไงอะครับมีรสชาติผักนะเป็นมะพร้าวอ่อนคงมีผักหวานปั่นเข้าไปด้วยนะครับอันนาอร่อยไหมคะครับเราก็อยู่ที่ร้านโรตีสายใหม่ฟาติฮะนะครับผมเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยนะครับที่ออกรายการทีวีเยอะแยะเลยและตอนนี้นะครับก็กำลังปั้นแป้งสดๆเลยนะครับผมสดๆออกจากเตาเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงเลยนะฮะชุดละเท่าไหร่ครับคุณพี่30 100ชุดกลาง50 โลละ 80ค่ะโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาอุดหนุนใหม่นะครับนี่นะครับวังช้างอยุธยาโอ้โ
โอ้โหนี่มันสวยมากช้างคู่บ้านคู่เมืองค่ะก็ที่นี่นะครับมีให้ฝากรองเท้านะครับมีแบบรองเท้าราคาธรรมดานะครับกับรองเท้าราคาสูงเพราะว่ากลัวหายนะครับผมของอันนี้ราคาสูงนิดนึงนี้ราคาสูงนิดนึงราคาสูงนิดนึงนี้ราคาสูงนิดนึงขอบคุณนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่รับน้ำมนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับน้ำมนต์กันนะฮะเฉพาะคนนี้นะครับจะได้เรียนเก่งยอดเลยค่ะลูกสาธุด้วยค่ะนี่นะครับก็เป็นที่ทำบุญถวายสังฆทานนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะไปไหว้พระใหญ่กันแล้วนะครับตามมาเลยใหญ่แค่ไหนคะนาใหญ่แค่ไหนใหญ่มากเลยนะครับI'm gonna go to the hospital.
เราจะไปอะไรกันนะเราจะไปสวนน้ำ
อดีนะครับผมวันนี้เราก็เลือกเป็นบนฝั่งนะครับเพราะว่ากลัวอันนั้นตกน้ำไม่ใช่เลยเราก็เลยมาเลือกพักบนฝั่งแต่ว่าเขาก็จะมีรถบริการรับส่งนะครับจากที่นี่ไปที่สวนน้ำฟรีนะครับผมก็คือเราสามารถเล่นได้ตลอดตามมาดูข้างในกันเลยมาดูข้างในกันเลยตอนนี้นะคะอันนาก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ำกันครับแล้วก็มีรถรับส่งด้วยนะครับจากที่พักของเรานะครับไปสวนน้ำเป็นรถอย่างนี้เลยมาถึงแล้วนะครับสวนน้ำครับที่หลังนะครับตรงนู้นเห็นไหมเดี๋ยวเราถ่ายดูใกล้ๆอีกทีนึงตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนแล้วนะครับเป็นส่วนแบบเป็นน้ำสวยมากเลยอ่ะว้าอันนี้ขอท้าให้ป้าป้าขึ้นแบบนี้นะคะโอ้สไลเดอร์ยักษ์สูง15เมตรครับผมโอ้ my god แต่ในเมื่ออันนี้ท้าแล้วป้าป้าจัดให้ก็เสร็จรู้ล่วงแล้วนะครับผมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยป้าป้าเหนื่อยเนี่ยป้าป้าเหนื่อยปีนไป15เมตรนะคะแล้วก็ลงมาโอ้หัวใจจะวายครับเรากำลังไปทานอาหารเย็นกันนะครับก็คือรวมอยู่ในแพ็คเกจเลยนะครับต่อ1คนนะครับผมก็คือจ่ายต่อคนเลยนะฮะแล้วก็ได้ทานทั้งอาหารเช้าของวันเย็นเลยยูฮูนะครับนึกว่าอาหารแบบว่าเป็นแบบเหมาทั้งมืออะไรเงี้ยแบบจะเป็นเซตแล้วจะดูไม่น่ากินแต่น่ากินอ่ะดูมีปงมีปลามีต้มยำอะไรอ่ะหมดเลยอ่ะแต่เราไม่ดินเนื้อกันนะคะนี่นะครับปลาทับทิมทอดกระเทียมนะครับผัดอะไรนะครับผัดกะกระกะหล่ำปลานะครับไอทอดนะป่านะครับจะเก็บเล่นไปอีกมะนาวเติมได้ไม่อั้นนะจ๊ะรสชาติอาหารเป็นไงบ้างครับคุณแม่ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะ 60-70% ค่ะเรียบๆเลยค่ะอากาศยามเช้าสวยค่ะจัดที่จ้ะ
เสียงอะไรคะเสียงตดค่ะใครตดตดตดค่ะไหนดูหน้าคนตดเลยสิเนี่ยหัวอากาศดีมากเลยค่ะไม่เคยเจออย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะอันนี้คือเมืองกลางนะคะวันที่สองแล้วนะครับผมโอ้วันนี้ตื่นเช้ามากเลยเพราะว่าเมื่อคืนบอกว่าหลับสนิทมากเป็นเล่นสนน้ำจนเพลินเลยนะฮะทั้งพ่อทั้งลูกเลยหลับสนิทมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างเนาะรถมาแล้วนี่คือบรรยากาศในร้านอาหารนะครับในแพอาหารนะครับอาหารเช้าจะน่ากินมากครับตอนนี้นะครับเราก็ทานอาหารเช้ามาเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องรอเก็บกระเป๋านะครับกลับไปห้องแล้วก็เล่นน้ำสักพักนึงนะครับแล้วก็กลับมาทานอาหารกลางวันแล้วก็กลับจบทริปนี้นะครับใช่ไหมคะนี่เรามาทานอาหารกลางวันกันนะคะครับผมและนี่ก็เป็นมื้อสุดท้ายที่เล็กเทเว่นนะครับผมคืออาหารกลางวันนะครับก็จะมีอาหารเยอะแยะเลยก็จะรวมอยู่ในราคาโปรโมชั่นต่อ1ท่านแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะแนบรายละเอียดไว้ข้างล่างลิงก์ให้นะครับนี่คือเขื่อนศรีนครินทร์นะคะถึงแล้วครับเขื่อนศรีนครินทร์สวยมากอนาคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปตลาดอันตะกอค่ะตลาดอันตะกออตะกอค่ะโบราณนะครับทำมาเลย
ามเลยครับบอกว่าขนมที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยอันนี้เอาอะไรลูกเอาเอาไปซื้อไปฝากอากงแม่อากงชอบนะลูกชุบเหรอคะลูกชุบนะครับอันนี้ด้วยวุ้นหนอนี่เป็นวุ้นมะพร้าววุ้นกะทินะครับมีแต่แบบสดๆแล้วก็ลูกใหญ่ๆนั่นเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โซนสัตว์นะครับอาหารทะเลกุ้งตัวใหญ่มากและเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปนะครับเพื่อจะเอาไปทำชาบูที่บ้านนะครับเพราะหมูสไลด์ที่นี่อร่อยมากเลยและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเนื้อหมูนะครับที่เราซื้อประจำนะครับผม Butcher Grand Meat ครับตามเข้ามาเลยหมูสไลด์หมูสไลด์นะครับผมสุดยอดมากที่นี่เขาสไลด์ได้บางมากเราจะซื้อไปทำชาบูกันที่บ้านนะฮะจุ่มแป๊บเดียวสุกเลยเราจะมาซื้ออะไรกันบ้างครับคุณแม่ซื้อหมูสไลด์สันคอสไลด์ค่ะแล้วก็สามชั้นเอาไปทำอะไรครับทำชาบูวันนี้เราก็ต้องตัวลาไปก่อนนะคะไม่ก็ไอกดดิ่งดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ